สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นรายการ Money Talk รายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่ถือว่าเป็นเมกะเทรนด์กลุ่มที่ต้องจับตาทั้งปัจจุบันทั้งในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่จะสู้กับต่างชาติได้ถูก disrupt ยากมากนะครับคือกลุ่มเฮลส์แคร์หรือกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแขกของเราวันนี้นะครับท่านเป็นกรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัยการแพทย์นะครับเป็นผู้บริหารที่จับงานจริงเป็นหมอเอกด้วยบริหารด้วยนะครับแล้วก็รู้เรื่องโรงพยาบาลอย่างดีนะครับรวมทั้งมีโครงการใหม่ๆน่าสนใจซึ่งจะต้องติดตามกันนะครับนายแพทย์อำนาจเอื้ออารีมิตรนะครับสวัสดีครับอาจารย์อำนาจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในวันนี้นอกจากอาจารย์กุศยาซึ่งดำเนินรายการตามปกตินะครับก็จะมีคุณพินพิสิทธิ์ตั้งทำรงโรจน์นะครับซึ่งเป็นนักลงทุนแต่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาลโดยเฉพาะจะรู้ลึกรู้ถึงงบการเงินรู้ถึงแนวโน้มโดยที่ไม่ต้องรู้ข้อมูลอินไซต์นะครับใช้การวิเคราะห์แล้วก็จับทิศทางก็จะมาช่วยเราช่วยกันดูว่าเอกชัยการแพทย์เนี่ยอยู่ตรงไหนถึงเวลาหรือยังได้เวลาหรือยังอุปสรรคมีไหมและโอกาสอยู่ตรงไหนนะครับอาจารย์กุศยาเชิญครับอาจารย์กุศยาครับก่อนที่จะไปค่ะก่อนที่จะไปเรียนถามคุณหมอลึกๆ กันนะคะก็ขอสรุปภาพรวมของตัวบริษัทเอกชัยการแพทย์สักนิดหนึ่งนะคะคือบริษัทเนี่ยก่อตั้งในปี2546แต่ว่าเริ่มเปิดดำเนินการจริงก็คือในปี2549นะคะแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี2559นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเอกชัยการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นก็ประกอบธุรกิจก็คือเป็นโรงพยาบาลนะคะภายใต้ชื่อของโรงพยาบาลเอกชัยนะคะซึ่งที่ตั้งก็จะตั้งอยู่บนถนนเอกชัยนะคะแล้วก็อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งก็คือใกล้กรุงเทพโดยที่มีจุดประสงค์ที่จะให้บริการกับลูกค้าในหรือว่าผู้ป่วยในบริเวณจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็บริษัทก็มีการขยายกิจการมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลนี้ให้บริการทั้งหมดเนี่ย17ศูนย์นะคะแล้วก็มีเตียงสำหรับที่สามารถที่จะรับผู้ป่วยเข้ามานอนพักในโรงพยาบาลได้ถึง142เตียงนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปสักครู่ว่ามีโครงการในอนาคตอีกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนถามคุณหมอลึกๆในส่วนตรงนั้นนะคะค่ะอาจารย์อำนาจครับอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆค่ะอาจารย์กุศยาเล่าให้ฟังแล้วเรามีตรงไหนที่เพิ่มเติมไหมครับเรื่องของธุรกิจโครงการต่างๆที่เพิ่งเปิดไปจริงๆก็มีศูนย์โน่นศูนย์นี่นะครับเรียนเชิญอาจารย์ฮะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมครับครับก็ศูนย์ก็ที่เปิดไปแล้วก็ถึงอย่างที่ทราบกันก็คือศูนย์ IVF นะครับศูนย์เด็กหลักแก้วแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างเริ่มก่อสร้างไปแล้วนะครับคือศูนย์เราจบเป็นบริษัทคือ EKN นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ขณะนี้เราอัพขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับEKN ใช่ไหมครับก็เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอะไรนะ N นี่ก็ nursing home อย่างนั้นหรือเปล่าครับตอนแรกเป็น nursing home แต่ว่าเราอัพขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลแล้วนะครับเป็นโรงพยาบาลซึ่งเราดูแลมากกว่าการเป็นดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะดูแลในเรื่องของเป็น hospital นะครับก็คือดูแลอาจจะให้จ่ายยาได้ด้วยรักษาได้ด้วยนะฮะแทนที่จะแค่ดูแลผู้สูงอายุอย่างเดียวอยู่ติดๆกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่ครับอยู่ตรงถนนพระราม2อ่ะครับพระราม2 33นะฮะก็ไม่ได้อยู่ติดกับโรงพยาบาลเดิมถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ครับอยู่ในเขตกรุงเทพครับอยู่ในเขตนะครับครับส่วน IVF นี่ขอเล่าให้ท่านผู้ชมอีกทีได้ไหมครับอาจารย์ครับศูนย์ IVF ที่พระราม9ของเราฮะครับศูนย์ IVF เนี่ยเราก่อตั้งมาได้ 2-3 ปีแล้วนะครับเรามุ่งเน้นไปตอนขนาดตอนนั้นมีคนไข้กลุ่มคนไข้คนจีนซึ่งมีความต้องการมีบุตรมากนะครับเราก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาตอนแรกตั้งศูนย์ที่โรงพยาบาลเอกชัยซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็ห่างกรุงเทพสักประมาณนึงคนไข้คนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็เดินทางมาตอนแรกมาที่โรงพยาบาลแต่ความสะดวกสบายไม่ค่อยมากนะก็เลยเราก็เลยไปเปิดศูนย์ที่กรุงเทพตรงพระราม9นะครับ
พื่อรองรับกลุ่มลูกค้าจีนโดยเฉพาะนะฮะซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับปีที่แล้วปี62เนี่ยเป็นรับรู้รายได้ได้เต็มปีเลยซึ่งผลประกอบการก็ถือว่าดีนะครับแต่บังเอิญปีนี้ก็ติดปัญหาโควิดนี่แหละครับแล้วก็มีปัญหาครับส่วนศูนย์กุมารที่น่าภูมิใจของเอกชัยการแพทย์เนี่ยครับอาจารย์อยู่อันนั้นเป็นตึกอยู่ที่ติดกับตึกเดิมใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นตึกอีกตึกนึงอยู่ติดกับอาคารเดิมครับมีทางเชื่อมก็หลักๆตอนนี้ก็คือตึกเอกชัยการแพทย์เดิมใหญ่แล้วก็มีตึกกุมารซึ่งเป็นตึกใหม่ติดกันนะครับครับแล้วก็มีศูนย์ IVF พระราม9ซึ่งเปิดไปแล้วนะครับครับแล้วก็มีโครงการที่จะเปิดไปจัดชื่อเป็นโรงพยาบาล EKN นะครับ EKN นะครับอันนั้นก็เป็นโรงพยาบาลคือจ่ายยาได้นอนได้พักได้เลยดูแลผู้สูงอายุได้ตรวจไข้ได้ด้วยนะครับได้ครับนะครับก็หลักๆเป็นอันนี้นะครับ ครับอาจารย์ครับผลประกอบการไตรมาส3ที่ออกมานี่เป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นกว่าไตรมาส2ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วคงเปรียบเทียบไม่ได้ครับปีที่แล้วพิเศษนะครับ ไม่ใช่ปีนี้พิเศษปีที่แล้วปกติแย่เป็นพิเศษครับก็แต่ว่าเท่าที่ดูไตรมาส3แล้วก็สถานการณ์เนี่ยเฉพาะตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยกลับมาใกล้เคียงเหมือนเดิมแล้วนะครับ 80% แล้วนะครับคนไข้เริ่มกลับครับเฉพาะไตรมาส4ที่เริ่มมาได้1เดือนถือว่าเกือบเท่าเดิมแล้วฮะ 90% แล้วคนไข้กลับมาเหมือนเดิมอาจารย์ครับแล้วตึกเด็กนี่เป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าดีนะครับคนไข้เด็กเนี่ยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้เด็กเพิ่มขึ้นเยอะนะครับอัตราครองเตียงของตึกเฉพาะตึกเด็กนะฮะก็เกิน 60% นะครับครับเป็นพ่อมีไอ้ RSV ใช่ไหม RSV ใช่ครับเดือนที่ผ่านมา1เดือนเต็มๆน่ะมันมีโรค RSV ซึ่งระบาดไวรัสนะครับเป็นเพราะว่าเด็กเปิดเทอมด้วยนะฮะตอนนั้นช่วงเปิดเทอมครับผมขออนุญาตไปที่ตึกศูนย์ IVF นิดหนึ่งได้ไหมฮะอาจารย์นะครับได้ครับตอนที่เรากลับมาเปิดเริ่มขยับแล้วยังครับหรือต้องรอคนจีนหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้มีโควิดเราก็เปิดดำเนินการอยู่นะครับที่พระราม9เนี่ยแต่ว่าก็จะมีคนไข้คนไทยบ้างนะฮะไม่ถึง 10% ของคนไข้เดิมนะครับคนส่วนคนจีนเนี่ยถ้าจะเข้ามาไม่ได้เลยมีคนจีนอยู่บ้างที่ตกค้างอยู่นะครับที่กลับไปไม่ได้ก็มาปรึกษาหาเราอยู่นะครับครับที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยก็จะมีคนจีนซึ่งมาขอควอรันทีนมาปรึกษาเรื่องนี้นะฮะส่งมาเป็นร้อยเลยนะครับแต่ว่าได้รับการอนุมัติก็เป็นหลัก10นะฮะ10-20รายครับอันนี้หมายความว่าเข้ามาไหนๆก็ต้องมาอยู่แล้วก็ควอรันทีนด้วยแล้วก็มาทำ IVF เป็นคนไข้ไปด้วยเลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเท่าที่อาจารย์สังเกตเนี่ยถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่พวกนี้จะกลับมาเยอะไหมฮะคนจีนเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยความต้องการเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับมีทำมาขณะที่มีโรคโควิดอยู่เนี่ยก็ยังมีขอมาปรึกษาเรื่องมีบุตรอยู่ไม่น้อยเลยนะครับครับติดตรงที่เข้ามาไม่ได้แค่นั้นเองนี่ขนาดเปิดประเทศจีนเนี่ยที่ขอมาเป็นร้อยเนี่ยผมว่ามากกว่า 80% ขอมาด้วยเรื่องของมีบุตรยากเนี่ยครับแต่ว่าที่ผ่านมาได้นับการรับบัตรน้อยก็มีส่วนที่กองศูนย์ทางนั้นบอกว่ามันเป็นโรคที่ไม่ได้เร่งด่วนอะไรก็เลยชะลอไว้ก่อนนะครับแต่บางมณฑลเขาก็ให้มานะครับครับอาจารย์ครับไหนๆก็ไหนๆอาจารย์กุศลมีอะไรไหมเชิญเชิญจากกุศลก่อนคือจะถามเรื่องของ IVF ต่อจากอาจารย์ภิบูลย์นิดนึงอ่ะนะคะว่าในช่วงตอนเริ่มต้นเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าเราเป้าหมายตอนที่เราเปิดมาเนี่ยคือ target group หลักๆหรือเป้าหมายหลักๆของเราคือลูกค้าคนจีนนะคะทีนี้ถ้าสมมุติอ่ะนะคะว่าเกิดโควิดอาจจะยังไม่จบดีอ่ะนะคะถึงปีหน้าแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าต่างชาติยังเดินทางเข้ามาไม่ได้เหมือนเดิมอะค่ะทางโรงพยาบาลเนี้ยมีการปรับกลยุทธ์ยังไงไหมคะหรือว่าจะยังคงเป้าหมายเดิมอยู่คะครับคือจริงๆเนี่ยเราก็มีทำการตลาดในเรื่องของลูกค้าคนไทยด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็มีเข้ามาเริ่มเข้ามาบ้างปรับปลายแล้วนะครับลูกค้าคนไ
นะครับแต่ว่าก็ไม่มากจริงๆเทียบกับกลุ่มเป้าหมายของคนจีนเนี่ยต่างกันเยอะ 90% เป็นคนจีนเลยฮะลูกค้าคนไทย 10% แล้วก็อัตราค่าบริการของคนไทยก็จะต่ำกว่าคนจีนเยอะนะครับเพราะนั้นเรายังมุ่งเน้นคนจีนอยู่ดีทีนี้ปัญหาของโควิดเนี่ยเราก็จริงเราคาดการไม่ได้หรอกครับเพียงแต่คิดว่าถ้าจีนดีขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ซึ่งมีหลายมณฑลซึ่งเขาอนุญาตให้มาเนี่ยเท่าที่ดูก็เมื่อเดือนนี้เทียบกับเดือนที่แล้วเขาอนุญาตให้เข้ามาได้เยอะขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์จีนดีขึ้นอย่างเรื่อยๆแล้วเราก็ยังดีอย่างนี้อยู่นะครับผมเชื่อว่านะก็ภายใน3เดือน4เดือนนี้น่าจะปล่อยให้เข้ามาได้มากกว่านี้ครับงั้นถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการแข่งขันนะคะศูนย์ IVF ของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยเรามีความโดดเด่นกว่ายังไงบ้างคะคือก็จริงๆเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยคงใกล้เคียงกันหมดนะครับลูกค้าหลักๆของการลูกค้าคนจีนเนี่ยผมเชื่อว่าของเมืองไทยเราเนี่ยอาศัยเอเจนซี่ซะส่วนใหญ่นะครับยกเว้นท็อปทีของเราอะนะครับศูนย์ที่เป็นดังๆของเราอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งคนจีนเขารู้จักดีนะฮะก็เข้ามาติดต่อทางนั้นอยู่นะครับแต่เราเป็นศูนย์ใหม่ซึ่งใหม่มากกว่า 2-3 ปีนี้เองเพราะเราหลักๆคือเราอาศัยเอเจนซี่แต่ว่าเราเนื่องจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีลูกค้ามากพอสมควรเนี่ยเราถือว่าเราเป็นที่รู้จักของคนจีนแล้วตอนนี้นะฮะเขาทราบชื่อของ EKI แล้วนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานผลของการ success rate เนี่ยนะค่อนข้างดีฮะสูงมากกว่า 60% ก็ถือว่าเป็นที่พอใจของทางเอเจนซี่ทางเมืองจีนอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเอเจนซี่ในท่านผู้ชมครับหมายความว่าทางเอกชัยการแพทย์ศูนย์ IVF เนี่ยก็จะมีเอเจนซี่เป็นตัวแทนอยู่ในเมืองจีนแล้วก็มีการชักชวนแนะนำให้มาทำใช้ศูนย์บริการของศูนย์ผู้มีบุตรยากทำเด็กหลอดแก้วที่ศูนย์ IVF ของเอกชัยที่พระราม9โดยตัวแทนนี่ก็เป็นการจัดสรรจัดให้เขาเดินทางมาดูแลการที่เขามาอยู่อาศัยพามาหาหมอและคิดเงินก้อนหนึ่งขณะเดียวกันก็ค่ารักษาพยาบาลค่าบริการของศูนย์ IVF เนี่ยทางเอกชัยก็จะคิดราคาหนึ่งกับเอเจนซี่นั้นนะครับที่เหลือเอเจนซี่ก็ไปจัดการซึ่งราคาที่คิดกับเอเจนซี่นี่ก็จะสูงกว่าที่คิดกับคนไทยที่มาหาถูกไหมครับอาจารย์ฮะถูกครับนะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ทำอยู่ซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับความไว้วางใจจากคนจีนเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่า success rate ความประสบความสำเร็จในการมีลูกเนี่ยของ IVF ของอาจารย์อำนาจเนี่ย60%กว่าซึ่งถือว่าสูงนะครับคุณป๊อปมีอะไรไหมฮะโทษขออนุญาตถามต่อเนื่องเลยนะครับอาจารย์ครับก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าทางคนจีนเขามีการขออนุญาตเพื่อเข้ามาทำ IVF ในประเทศไทยนะครับหลักร้อยแล้วก็อนุมัติหลักสิบเนี่ยอันนี้คือเขาเข้ามาทำกับทาง IEKH ทั้งหมดหรือว่าเป็นที่อาจารย์บอกมันเป็นภาพรวมที่เข้ามาในประเทศไทยอะครับอันนี้เฉพาะที่ยื่นมาที่โรงพยาบาลเราแล้วอนุมัติที่อาจารย์บอกว่าอนุมัติหลักสิบเนี่ยคาดว่าน่าจะเข้ามาประมาณเมื่อไหร่ครับอาจารย์นี่ที่เข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับที่เขาขอมาเกิน150นะครับแต่ตอนนี้ได้เข้ามาแล้วประมาณ20รายยี่สิบรายนี่จะเข้ามาเริ่มเข้ามาในช่วงไหนครับเข้ามาได้เดือนกว่าแล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นภาพ IVF ในช่วงไตรมาส4ที่เริ่มจะบุกรายได้เข้ามาถูกไหมครับอาจารย์คือครับแต่ว่าจะมีส่วนหนึ่งที่เราก็เป็นรายได้ของโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเขาควอรันทีนในนามของโรงพยาบาลอยู่เราก็ทำเป็น IVF ของโรงพยาบาลเอกชัยไม่ได้ทำที่เอกชัยพระราม9ครับเพื่อนศูนย์ที่พระราม9ตอนนี้ก็ยังไม่บริการยังไม่เปิดบริการอยู่แต่ว่ามีบ้างครับที่เราเขาเรียกว่าต้องเซ็น MOU กันพระราม9กับเราเนี่ยเราเซ็นกันแล้วก็มีบางเคสที่ก็ไปทำที่พระราม9เนื่องจากมีการตรวจค้างกันอยู่ที่โน่นอยู่แล้วนะครับแล้วเราเลยไปต่อที่ที่โน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนใหม่ที่ต้องควอรันทีนก็จะอยู่ที่เอกชัยเลยใช่ครับครับครับโครงการ EKN EKN ซึ่งตอนนี้เราวางแผนไปถึงขั้นไหนแล้วครับอาจารย์ตอนนี้เราเริ่มลงเสาเข็มแล้วนะครับลงเสาเข็มแล้วนะครับคาดว่าจะเปิดบริการได้
คาดว่าปลายปี64เนี่ยน่าจะเสร็จหมดอย่างช้าเนี่ยเปิดดำเนินการอย่างช้าสุดน่าจะเป็นต้นปี65อืมครับครับอันนั้นจะเป็นโรงพยาบาลประมาณไซส์ขนาดไหนครับมาเราจดเป็นโรงพยาบาลไซส์30เตียงไซส์30เตียงนะครับนะครับมีถ้าแบบนั้นเนี่ยจะมีคนมาอยู่แบบเนอร์ซิ่งโฮมได้ไหมครับมาอยู่ประจำเลยได้หรือว่าเราต้องทำเป็นโรงพยาบาลมากกว่าแล้วไม่ได้เป็นเนอร์ซิ่งโฮมแล้วก็เราก็เปิดหลากหลายนะครับถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งจะมาแบบดูแลผู้สูงอายุอย่างเดียวเราก็มีโซนนึงนะครับอีกโซนนึงเราก็จะเป็นดูแลกลุ่มที่เรียกว่าต้องได้รับการรักษาด้วยนะครับฮอสปิทนะครับคือระยะท้ายของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาเรียกฮอสปิทใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับก็จะเราก็จะมีทีมงานเราก็มีทีมงานของทีมแพทย์ที่จะมาดูแลเรื่องของแพทย์เฉพาะทางอย่างเช่นทางจิตเวชทางอะไรเงี้ยนะฮะก็ดูแลได้นะครับผมขออนุญาตขนาดเล็กเฉพาะทางผมขออนุญาตถามอาจารย์แบบที่นักลงทุนเขาชอบถามว่าTKN นี่ไอ้ EK โทษ EK EKN นี่ EKN นี่เราเตรียมเงินไว้ครบแล้วอย่างอาจารย์มีนะครับเรามีเงินพร้อมแล้วครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนไม่ต้องห่วงว่า EKS จะเพิ่มทุนไม่ต้องกู้ครับไม่ต้องนะครับกู้ก็ไม่ต้องด้วยเหรอฮะอาจารย์ไม่ต้องกู้ครับอ๋องั้นถ้ายิ่งไม่ต้องกู้ยิ่งชัดเจนว่าเงินพอค่ะงั้นโครงการนี้เราใช้เงินลงทุนประมาณสักเท่าไหร่คะคุณหมอคะงบก่อสร้างเนี่ยประมาณสักที่ติว่าตอนนี้ก็ตกลงไปแล้วสัก70ล้านนะครับก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์อะไรอีกประมาณ10กว่าล้านไม่เกิน20ล้านผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน100นะครับทั้งหมดเสร็จรวมอุปกรณ์หมดบุคลากรก็ถึงเวลาตอนนี้กำลังเตรียมทีมอยู่ครับคุยกันเรียบร้อยแล้วครับงั้นเราใช้ทีมของบุคลากรเนี่ยเป็นทีมเดิมของโรงพยาบาลหรือว่าจะต้องมีทีมใหม่เพิ่มขึ้นมาเลยคะจริงๆอ่ะเรามีทีมเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะหลักๆที่เราต้องการคือแพทย์เฉพาะทางสำหรับที่เราจะเปิดเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเราติดต่อแล้วนะครับแต่บุคลากรอื่นๆเช่นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหรือว่านักเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเรามีโรงพยาบาลเราเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่นะครับค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วตัวอุปกรณ์หรือเครื่องมือเฉพาะทางอะไรมันต้องมีลงทุนไหมครับอาจารย์โรงพยาบาลทั้งที่จะเปิดเนี่ยเครื่องมือเฉพาะทางน้อยมากครับน้อยมากครับเพราะฉะนั้นหลักๆที่จะเป็นค่าเสื่อมก็จะเป็นในส่วนของค่าเสื่อมราคาของอาคารแล้วก็ค่าเสื่อมในส่วนของตัวตกแต่งอาคารเท่านั้นถูกไหมครับใช่ใช่ครับอะไรที่ยากๆยุ่งๆก็ไปที่เอกชัยได้เป็นอย่างนั้นนะครับเสริมกันอยู่มันสักกี่กิโลห่างจากโรงพยาบาลหลักเรากี่กิโลเนาะสักสิบกิโลสิบกิโลเกือบ20กิโลเกือบ20กิโลนะครับแต่พระราม2มันก็โหดนะอาจารย์20กิโลอาจจะขึ้นกิโลกว่าหวังว่าจะดีขึ้นหวังว่าจะดีขึ้นอาจารย์ครับตัวอาคารหลักของเราเนี่ยที่ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยที่อาจารย์บอกกลับมาได้สัก90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอัตราการใช้เตียงมันอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ที่ตึกกุมารเวชเนี่ยนะครับคือเนื่องจากที่ผ่านตอนนี้ใน2เดือนที่ผ่านเรามีการรีโนเวทแล้วก็มีการก่อสร้างนิดนึงที่ดาดฟ้าทำเป็นออฟฟิศเพราะนั้นชั้น3เนี่ยเรามีวอร์ดอยู่3วอร์ดนะครับวอร์ดชั้น3ชั้น4เนี่ยเรามีคนไข้แอดมิทเต็มแต่ชั้น5เนี่ยเราเว้นไว้ก่อนเพราะว่ามีก่อสร้างเสียงจะรบกวนคนไข้เราก็เลยไม่ได้ให้เข้าแต่ตอนนี้เริ่มให้เข้าแล้วนะฮะที่ประมาณนี้ชั้น3ชั้น4ก็เต็มตลอดอาจารย์บอกว่าขออภัยครับอาจารย์บอกว่าดาดฟ้าต้องมาทำเป็นออฟฟิศแสดงว่ามันเกินกว่าที่เราคาดใช่ไหมฮะเนื่องจากออฟฟิศเดิมเนี่ยมันขยับขยายมันไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ผมก็เลยไปที่ตึกใหม่นะเป็นฟ้าแล้วก็วอร์ดของเราเนี่ยมี3ชั้นชั้นละ20เตียงชั้น3ชั้น4ที่เต็มตลอดนะครับแต่ว่าชั้น5เนี่ยตอนนี้เนื่องจากเราก็ไม่อยากให้เสียงดังแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มปล่อยให้ชั้น5เข้าไปคนไข้เข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นคลองเตียงผมว่าเกิน 60-70% แล้วครับครับเพราะฉะนั้นตัวธุรกิจโรงพยาบาลก็น่าจะเห็นภาพการเติบโตต่อจากไตรมาส3ถูกไหมครับอาจารย์ผมว่าไตรมาส4ดีกว่าไตรมาส3ครับสำหรับปีนี้นะครับจะเป็นปีพิเศษนะครับ
ไตรมาสธรรมดาไตรมาส3เราจะดีสุดใช่ไหมฮะใช่ปีนี้จะเป็นไตรมาส4ดีกว่าไตรมาส3ครับครับโดยโดยปกอาจารย์ใช้ปั๊บเลยค่ะใช้ปั๊บโทษทีครับแล้วอย่างช่วงที่ผ่านมาครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราอัตราการคลองเตียงเนี่ยของเราจะมี2ตึกก็คือจะมีตึกเด็กแล้วก็ตึกผู้ป่วยทั่วไปก็คือผู้ป่วยผู้ใหญ่นะครับโดยปกติแล้วถ้าพูดถึงอัตราการคลองเตียงของกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่อะครับจะอยู่ที่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นจำนวนเตียงได้ไหมครับถ้าเฉลี่ยครับตอนนี้ทางตึกผู้ใหญ่เนี่ยได้สัก50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกก็ตึกเก่าแล้วก็รีโนเวทด้วยนะครับรีโนเวท1ชั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี4ชั้นที่รับคนไข้ก็เกือบเต็มหมดแต่เมื่อรีโนเวทนี่เสร็จแล้วก็จะเริ่มรับได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราตอนนี้รับได้142เตียงเราจะรับได้เต็มที่เต็มจำนวนเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นปีนี้เรารับได้หมดละถ้าคนไข้มีพอเรารับได้หมดนะครับที่แต่ตอนนี้เราต้องห่วงเรื่องเสียงเป็นต้นปีเนี่ยต้นปี2564เนี่ยตึกใหญ่ของเราก็จะมี142เตียงตึกกุมารตึกที่สองตึกรวมกันเลยนะเอาสองตึกรวมกันเป็น142เตียงนะครับถ้าอย่างนั้นณวันนี้ค่ะเรามีเตียงหรือเรามีเตียงที่จะพร้อมที่จะให้คนไข้เข้าไปพักรักษาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่เตียงคะคุณหมอคะคือเราทยอยเปิดนะตอนนี้เอาณวันนี้เลยนะครับณวันนี้เลยเนี่ยผมว่าเรารับได้ประมาณ118เตียง118เราปิดไป1ชั้นปิดไป20เตียงค่ะในแง่ของกลุ่มของลูกค้าของเราเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยจะมีรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าทั่วไปแล้วก็ลูกค้าที่เป็นคู่สัญญาใช่ไหมคะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเรามีรับของประกันสังคมไหมคะเพราะครั้งหนึ่งเราเคยรับแล้วเราเลิกไปใช่ไหมคะเราตอนนี้เราไม่รับคนไข้ประกันสังคมยกเว้นของคนไข้กองทุนทดแทนเรารับคือทดแทนก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในสำนักงานประกันสังคมค่ะคนไข้กองทุนทดแทนนะครับแต่ประกันสังคมตรงๆที่จำนวนค่อนข้างมากอันนี้เราไม่ได้รับนะครับใช่ครับครับในกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเป็นลูกค้าต่างชาติส่วนหนึ่งซึ่งลูกค้าต่างชาติเนี่ยณวันนี้เนี่ยไม่ทราบว่าจากเดิมเนี่ยสัดส่วนมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะวันนี้เนี่ยสัดส่วนมันลดลงมาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าบอกว่าลูกค้าต่างชาติเนี่ยถ้ารวม IVF นะฮะถ้ารวม IVF นะของ EKI ด้วยนะก็เป็นลูกค้าต่างชาติประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เนี่ยลูกค้าต่างชาติก็ถึงที่บอกส่วนใหญ่เป็นจีนก็แทบจะเหลือไม่ถึง 5% นะครับใช่ครับงั้นหมายความว่าลูกค้าต่างชาติของเราเนี่ยส่วนมากหรือว่าเกือบจะทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกค้าของศูนย์ IVF ใช่ไหมคะไม่ใช่ลูกค้าที่มารักษาทั่วๆไปใช่ครับค่ะในอนาคตเรามีแนวโน้มที่เราจะขยายไปดูลูกค้าจากประเทศอื่นไหมคะที่เป็นลูกค้าต่างชาตินะคะเช่นในกลุ่ม CLMV หรือว่าใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็มีครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ากลุ่มโรคอ่ะกลุ่มโรคที่เราจะทุกวันนี้จริงๆมันก็มีมาจากพม่ามาจากกัมพูชามารักษาเหมือนกันนะจากคนที่แนะนำมาแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นไปในแผนกไหนเช่นแผนกกระดูกเราไม่ได้มุ่งเน้นอย่างนั้นเพราะนั้นเรามุ่งเน้นขาเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กหลอดแก้วซึ่งกลุ่มลูกค้าของ CRV เนี่ยไม่เยอะไม่มากครับเป็นของคนจีนซะมากกว่ามีพ่อมามาปรึกษาเรื่องของมีบุตรยากก็มีครับแต่ว่าน้อยอ่ะน้อยครับนอกจากนี้เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญนะไม่ไรนะอาจารย์ค่ะผมกำลังจะเรียนถามอาจารย์อำนาจว่าอาจารย์อำนาจพูดถึงกระดูกศูนย์กระดูกเราซึ่งถือว่าศูนย์กระดูกเรานี่มีชื่อเสียงมากใช่ไหมครับอาจารย์ถือว่าตอนนี้ยิ่งเราเท่าที่ดูจากศูนย์กระดูกเราคนไข้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับมากกว่า 10% นะครับก็เทียบกับปีก่อนๆนะนะก็ถือว่าขนาดนี้คนไข้ทางสัญญาการกระดูกเนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนนะตอนนี้ปีหน้าเนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปสานพันธุ์ทางโรคนี้ด้วยโรคกลุ่มนี้ด้วยครับเนื่องจากเรามีหมอกระดูกมาเพิ่มอีกนะมันก็เลยคิดว่าคนไข้คงเพิ่มขึ้นจากอันนี้มันเพิ่มจากการที่เรามีอุบัติเหตุมาก
แล้วการรักษาใช่ครับรักษากระดูกมากเพราะนั้นก็เลยชื่อเสียงทางเรื่องของหมอกระดูกก็จะเยอะนะครับมีอุบัติเหตุจากการต่อตัดต่ออวัยวะนะแล้วเร็วนี้ก็มีมือขาดมาอะไรเงี้ยก็เราก็ต่อซึ่งก็พอสักเซสเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องโรคกระดูกเยอะคนไข้ก็จะมาถามหานะฮะแก้ไขความพิการของแขนของมืออะไรเงี้ยเยอะครับจริงๆจริงๆอาจารย์ผมนอกเรื่องนี้จริงๆแขนขาดนี่มันต่อได้ไหมฮะต่อสนิทไหมฮะได้ครับนี่ยังอยู่โรงพยาบาลแล้วต่อไปแบบมาใช้งานได้ปกติเลยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่ผ่านมาเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วใช้งานได้ครับแต่สำหรับรายนี้ตอนนี้ต้องดูก่อนนะนี่ต่อมาได้ครึ่งเดือนนะครับแต่ว่าติดแล้วเพียงแต่ว่ายังต้องดูการทำงานของเขาการทำงานของมือว่าขยับได้ดีแค่ไหนอืมครับเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมฮะแบบนี้ส่วนใหญ่เข้าเครื่องพลาสติกแล้วตัดขาดเลยอุบัติเหตุในโรงงานนะครับใช่ครับนอกจากที่จะเป็นศูนย์ที่เราเด่นๆก็คือศูนย์ผู้มีบุตรยากแล้วก็ตอนนี้ที่คุณหมอพูดถึงก็คือเรื่องของโรคกระดูกแล้วเนี่ยในแง่ของศูนย์อย่างอื่นเนี่ยเราโดดเด่นไหมคะเช่นรักษามะเร็งหรือว่าศูนย์โรคหัวใจอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องเรียนว่ายังไม่ได้มีการมุ่งเน้นไปทางนั้นนะครับส่วนใหญ่ศูนย์ไหนที่เราจะเน้นเราได้แพทย์มาแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นทางนั้นนะครับศูนย์หัวใจเนี่ยเรามีหมอหัวใจอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นศูนย์สวนสายสวนหรือว่าบอลลูนอะไรเนี่ยครับเพราะว่าเนื่องจากแอเรียแถบนี้มีศูนย์พวกนี้เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าก็คงถ้าจะเปิดอีกศูนย์หนึ่งซึ่งต้องลงทุนเยอะแล้วก็คนไข้ไม่มากนะครับเราก็เลยยังไม่ได้เปิดนะครับเรามีที่ส่งต่อเยอะสำหรับการทำบอลลูนของหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้เปิดศูนย์นี้นะครับศูนย์มะเร็งก็เราก็ยังไม่ได้มีการลงลึกไปในแง่ของการรักษามะเร็งครบวงจรเช่นไม่มีฉายแสงอะไรเงี้ยนะเราก็เลยยังไม่ทำไม่เน้นอันนี้นะครับค่ะเชิญคุณป๊อปเลยค่ะคุณป๊อปคะขออนุญาตถามนะครับอย่างไตรมาส3ที่ผ่านมาครับอาจารย์รายได้มันใกล้เคียงไตรมาส1มากนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยไตรมาส1อยู่ที่12ล้านกำไรไตรมาส3อยู่ที่21ล้านนะครับสิ่งที่มันเติบโตของกำไรเนี่ยเราทำอะไรยังไงบ้างอะครับอาจารย์อย่างที่เรียนเนี่ยก็ประสบการณ์ของโควิดเนี่ยมันทำให้เรามีการกลับมาดูเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนหลักๆของเราก็คือเรื่องของบุคลากรนะเราคุมเรื่องของบุคลากรเราไม่ได้เลย์ออฟพนักงานนะครับพนักงานไม่มีการให้ออกเลยแต่ว่าที่เราลดคือลด OT นะครับ OT เนี่ยเป็นเรื่องอย่างบริการเราบริการ24ชั่วโมงนะครับมันต้องมีการทำงานต่อ24ชั่วโมง OT เนี่ยเราลดลงไปได้มากมายนะครับก็หลายล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวทำให้เรารู้ว่าวิธีบริหารจัดการสำหรับคนไข้จำนวนหนึ่งกับบุคลากรจำนวนหนึ่งแค่ไหนเหมาะสมแค่ไหนนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้จะเป็นหลักของเราที่จะบริหารต่อไปแล้วว่าต่อไปนี้เราจะบริหารคนของเราแค่ไหนนะครับคิดว่าทำให้ต้นทุนเราลดลงได้อย่างมากเลยเพราะนั้นถ้าเกิดหมายความว่าหลังจากผ่านช่วงโควิดไปแล้วเนี่ยการอัตราการทำกำไรหรือว่าต้นทุนเนี่ยก็น่าจะคุมได้ดีขึ้นถูกไหมครับอาจารย์ผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเรื่องราวของโควิดที่ผ่านมาปลายไตรมาส1ไตรมาส2ตอนล็อกดาวน์หรือหลังจากนั้นก็ตามเนี่ยนะครับเอกชัยการแพทย์เนี่ยเรามีโอกาสเข้าไปแทบอะไรมามั้ยเข้าไปเช่นตรวจรับบริการตรวจอะไรต่ออะไรมีโอกาสพวกนี้ไหมครับมีครับเราช่วงนั้นเป็นช่วงที่คือคนไข้น้อยนะมาบริการน้อยเพราะเรามีบริการเรื่องของการตรวจโควิดนะฮะเดลิเวอรี่ไปตรวจถึงบ้านเลยตรวจตามเพราะมีหลายโรงงานที่ขอให้เราไปตรวจโควิดที่โรงงานช่วงนั้นนะเราก็มีรายได้จากการตรวจโควิดนี่เยอะมากตอนนั้นนะก็ตรวจชดเชยได้พอสมควรเลยนะครับทีนี้ถ้ามองไปข้างหน้าปีหน้ายังไงเราก็ต้องมีวัคซีนไม่ว่าจะจากอังกฤษหรือที่เราเอามาผลิตเองในเมืองไทยหรือจากเมืองนอกนำเข้ามาหรือจากจีนอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องมีการกระบวนการกระจายไปหาคนไทยโดยทั่วไปอาจารย์วางแผนให้เอกชัยการแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยยังไงครับคือจริงๆเราก็ต้องวัคซีนเรายังไงผมเชื่อเป็นที่ต้องการอยู่แล้วนะครับ
ครับอยู่ที่ต้องอยู่ที่ภาครัฐด้วยครับนโยบายว่าเขาจะกระจายวัคซีนยังไงนะครับทุกโรงพยาบาลผมว่าต้องขอมีส่วนร่วมอยู่แล้วในการที่จะกระจายวัคซีนเนี่ยนะครับในการวางแผนปีหน้าเนี่ยอาจารย์เตรียมตรงนี้ไว้ไหมครับว่าถึงเวลาเราคุณน่าจะมีต้องกำลังคนมากเป็นอีกหน่อยนึงแล้วจะมีรายได้พิเศษจากตรงนี้เราไม่ได้เตรียมขนาดก็ต้องกำลังคนเพิ่มนะผมเชื่อว่าวิธีการบริหารการในเรื่องการให้วัคซีนการไปตรวจโควิดเนี่ยเรามีทีมงานที่เราไปตรวจสุขภาพนอกสถานที่อยู่แล้วทีมนี้เป็นทีมที่ผ่านมาทำรายได้ให้เราสองสามเดือนนี่ทำรายได้เราเยอะมากนะเนื่องจากคนกลัวกันเยอะก็มีการตรวจสุขภาพเยอะครับผมเชื่อว่าทีมนี้เราสามารถทีมอย่างที่บอกให้ไปดีลิเวอรี่ได้เลยไปฉีดวัคซีนตามโรงงานที่ผ่านมาเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเดือนนึงเป็นพันโดสเลยนะเพราะว่าคนกลัวเรื่องนี้ก็เลยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้ก่อนนะครับจริงครับก็เลยเราก็เป็นรายได้จากอันนี้ค่อนข้างเยอะเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าในแถบที่ตั้งของโรงพยาบาลนะคะไม่ทราบเรามีโรงพยาบาลที่เรียกว่าสามารถแข่งขันกับเราได้หรืออยู่ในระดับเดียวกับเราเนี่ยสักกี่แห่งแล้วก็เราสามารถแข่งขันได้ดีมากน้อยแค่ไหนคะในสมุทรสาครเนี่ยจะมีโรงพยาบาลเอกชนที่ขนาดใกล้เคียงกันก็มีโรงพยาบาลมหาชัยนะครับโรงพยาบาลวิภารามนะครับโรงพยาบาลวิชัยเวชนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยในแต่ละที่ก็มีจุดเด่นที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับอย่างโรงพยาบาลวิชัยเวชเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นไปทางเรื่องของ30บาทกับประกันสังคมนะครับกลุ่มเป้าหมายของเขากลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลมหาชัยให้ไปกลุ่มลูกค้าทางอายุรกรรมทางสวนหัวใจอะไรเงี้ยนะครับแต่กลุ่มของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแม่และเด็กนะครับถ้าพูดถึงเหตุแถบนี้ถ้าเรื่องเด็กเรื่องการเรื่องของโรคสตรีเขาก็จะมาที่โรงพยาบาลเราเลยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในคนเดียวกันเนี่ยถ้าเขาป่วยด้วยโรคเจ็บหน้าอกหัวใจเขาจะไปที่โรงพยาบาลมหาชัยแต่ถ้าเขาเจ็บท้องน้อยปวดเรื่องของมะโรคเรื่องสตรีเขาจะมาที่วัดเอกชัยเขารู้แล้วว่าที่เด่นตรงไหนก็หมายความว่าเราไม่ได้มีการแข่งขันกันแบบประเภทที่ดุเดือดแต่ว่าเรามีกลุ่มคล้ายๆกับกลุ่มโรคของเราที่เป็นเฉพาะทางแยกๆกันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเราไม่ได้แข่งกันอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆก็เป็นพี่น้องๆก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วรู้จักกันหมดครับค่ะงั้นในอนาคตเนี่ยคุณหมอมองว่ามันจะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาไหมคะหรือว่าเป็นไปได้ไหมคะที่คนไข้อาจจะไปใช้ที่อื่นหรือว่าอาจจะมีบริการอะไรที่มันสามารถจะเทียบเคียงกับเราได้อะค่ะถ้าจะมีที่ใหม่อ่ะคือผมก็ว่าเหนื่อยนะถ้าจะมาที่ใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกๆโรงพยาบาลแต่ละที่เขาก็พัฒนาตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพื่อให้แต่ละศูนย์มีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าคนในเขตสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยเดินทางเข้ากรุงเทพน้อยลงนะครับเพราะว่าจะไม่เข้าไปเพราะว่าเรามีโรงพยาบาล 3-4 โรงซึ่งสามารถดูแลเข้าได้นะยิ่งอย่างที่เด็กเท่าที่ทราบเนี่ยคนไข้เด็กเราเพิ่มขึ้นเนี่ยถามประวัติดูก่อนหน้านั้นก็เคยรักษาในกรุงเทพหมดนะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่อยากเข้าไปแล้วลูกเป็นไข้สูงเนี่ยขับรถเข้าไปรถติดๆเนี่ยผมว่าเขาตอนนี้พอเข้ามาที่เราแล้วได้รับการบริการแล้วแล้วก็คุณภาพก็ไม่ได้ต่างกันมากเขาก็ไม่เข้านะครับค่ะขอเชิญค่ะอยากจะย้อนไปถามที่ธุรกิจ IVF ครับอาจารย์อย่างปัจจุบันเนี่ยเท่าที่คุยก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราพอที่จะแรงกิ้งได้ไหมครับว่าถ้าในการทำ IVF ที่ประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะอยู่ที่ประมาณอันดับที่เท่าไหร่ของอุตสาหกรรมอะครับในประเทศไทยเอามองจากคนจีนมองมาที่ประเทศไทยอะครับอาจารย์เราที่ไทยอ๋อผมไม่กล้าที่จะจริงๆก็ผมมีเป้าหมายที่จะวางตัวเองให้อยู่ในที่เท่าไหร่นะครับคือท็อปทีของประเทศไทยเรารู้ว่าที่ไหนว่าที่เขาดังมากอยู่แล้วนะครับทีแต่ผมมาทีหลังนะฮะผมขอให้เป็นอยู่ในท็อป10ผมก็พอใจละถ้าท็อป10ผมก็ติด1ใน10ที่เขารู้จักผมเชื่อว่าลูกค้าก็รับไม่ไหวแล้วนะครับครับก็ที่พระราม9มีโอกาสนะครับอาจารย์ถ้าไม่โดนโควิดนี่ก็ดูมันไปได้ดีอยู่แล้วนะครับครับได้ครับ
ในการทำธุรกิจนะวันนี้เนี่ยค่ะนอกจากจะเรื่องของโรคระบาดอย่างที่มันเกิดโควิดแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอมองว่าปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สุดสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงทั่วไปถ้าไม่มีภาวะโรคระบาดอย่างนี้จริงๆที่ตอนแรกที่เกิดโรคระบาดเนี่ยผมยังมองว่าธุรกิจโรงพยาบาลไม่น่าจะกระทบแม้กับการมีน่าจะมีไข้เพิ่มขึ้นก็แต่มันเกิดเราไม่เคยคาดคิดและไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งจริงๆธุรกิจการรักษาพยาบาลเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นปัจจัย4ซึ่งคนหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราต้องพัฒนาตัวเราเองอยู่แล้วความเสี่ยงของธุรกิจนี้มันน่าจะเกิดจากบุคลากรมากกว่านะครับเรามีบุคลากรที่ทำให้เขาเชื่อใจได้ไหมถ้าสมมติว่าเราพลาดอะไรสักอย่างนึงแล้วทำให้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเสียหายอันนี้ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงของธุรกิจมากกว่านะครับเพราะนั้นเราถึงมุ่งเน้นว่าคุณภาพต้องมาด้วยควบคู่กันไปนะครับแล้วเราก็ต้องเรื่องของบุคลากรเราก็ต้องมุ่งเน้นค่อนข้างมากอยู่แล้วเราจะเปิดศูนย์อะไรแต่ละศูนย์เนี่ยเราค่อนข้างจะดูว่าบุคลากรต้องพร้อมก่อนเราจะไม่เสี่ยงอะไรก่อนจะเปิดครับในแง่ของตัวบุคลากรเนี่ยค่ะเรามีคุณหมอที่เป็นคุณหมอประจำกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอพักผ่อนค่ะสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนแล้วส่วนมากแล้วจะเป็นคุณหมอที่ประจำอยู่ที่อื่นหรือว่าเป็นคุณหมอที่เกษียณแล้วค่ะก็มีหลากหลายนะครับหมอเกษียณมีอยู่สองสามคนเองครับส่วนแรกส่วนใหญ่ก็เป็นคุณหมอประจำนะหมอประจำเรามี33ท่านนะครับหมอพักไทม์มีอยู่ประมาณร้อยห้าท่านนะครับก็ถือว่าครบทุกแผนกแล้วครับเรามีครบทุกแผนกเลยที่เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณหมอบริหารจัดการยังไงเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรที่ทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องคุณหมอลาออกหรือว่าขาดแคลนบุคลากรคะก็เป็นที่เหนื่อยที่สุดนะครับผมว่าการบริหารโรงพยาบาลเนี่ยคือเหนื่อยบริหารหมอนะครับเหนื่อยที่สุดใช่ครับจริงๆมันไม่ใช่การบริหารนะเป็นการซื้อใจเขาก็ต้องคุยกันอย่างพี่ๆน้องๆครับว่าเรายังไงพ่อหมอเป็นยังไงเราก็รู้ว่าแต่ละคนความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะฮะเราก็ต้องคุยกันแบบด้วยเหตุด้วยผลนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาเราก็ไม่มีประสบปัญหาเรื่องของหมอลาออกนะเพราะถ้ามีรายได้ของหมอเขาพอใจแล้วก็ไม่น่าจะหาครับแล้วในแง่ของพยาบาลกับผู้ช่วยล่ะคะเรามีปัญหาไหมคะที่ผ่าน 4-5 ปีก่อนมีนะครับเรื่องปัญหาเรื่องของพยาบาลที่ขาดแคลนเยอะเราต้องไปจองตัวต้องไปให้ทุนตามวิทยาพยาบาลต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเราก็รับพยาบาลมาค่อนข้างเยอะแล้วฝึกแล้วตอนนี้เท่าที่ดูเราไม่ขาดนะครับมีคนมาสมัครเยอะอยู่ยิ่งช่วงหลังโควิดนี่มีพยาบาลมาสมัครเยอะครับหลายโรงพยาบาลก็เกิดปัญหาเลย์เอาออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะป๊อปเชิญฮะค่ะเดี๋ยวจะถามที่ผ่านมาครับอาจารย์คือเมื่อกี้เท่าที่คุยอาจารย์คือมีคนมารอทำกับเราเนี่ยเป็นร้อยคนเลยอยากจะทราบว่าตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเยอะพอสมควรเนี่ยคุณหงที่เป็นเอเจนซี่ของเราที่จีนนะครับเขามีทำการตลาดยังไงบ้างครับถึงตัวเลขมาถึงตัวคิวที่เข้ามาก็ถึงเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรนะครับอาจารย์วิธีการทำตลาดของเขาผมก็ไม่ได้เขามีเอเจนต์หลักคนหนึ่งแล้วก็มีสับเอเย่นของเขาอ่ะตามเบอร์ต่างๆของเขาอีกนะวิธีการจัดการเขาก็เราไม่ได้ไปก้าวก่ายเลยครับเพราะเขาเป็นหุ้นส่วนเราด้วยเท่ากับว่าการที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกมีตามเมืองต่างๆเท่ากับว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เรามีกระจายในเมืองจีนเนี่ยอาจจะได้ไม่ครบทุกเมืองหรืออาจจะได้แค่มณฑลบางส่วนใช่ไหมครับใช่ครับคือตอนนี้คุณหงก็เหมือนกับว่าไปหาสับเอเจนซี่ในมณฑลต่างๆที่ไกลออกไปประมาณนี้ไหมครับอาจารย์ใช่ครับโอเคครับแล้วก็พอสถานการณ์โควิดมันทำให้ทุกภาพมันเปลี่ยนนะครับอาจารย์ตอนนี้มันมีอะไรที่ทำให้เรามองอุตสาหกรรมเนี้ยเปลี่ยนไปไหมครับหรือว่าทุกอย่างอาจารย์ก็ยังมองเหมือนเดิมครับเฉพาะ IVF เหรอครับครับผมก็เชื่อว่าถ้าตัว IVF ความต้องการมีบุตรของคนจีนเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับเป็นแต่อย่างที่บอกนะการจะทำยังไงให้เขาเดินทางสะดวกเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเองส
ซึ่งเราคาดการไม่ได้เราไปกำหนดไม่ได้เลยแล้วอย่างตัวความแตกต่างครับระหว่างการทำ IVF ของประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับอาจารย์อาจารย์มองว่าหลักสำคัญที่ทำให้คนจีนเข้ามาในประเทศไทยนอกจากปริมาณแล้วเนี่ยมันมีความสามารถในการแข่งขันหรือการทำ IVF ในส่วนอื่นๆไหมครับมีก็มีแง่ของถ้าเมืองจีนเนี่ยเขาคิวค่อนข้างยาวการที่จะทำเด็กแค่ทำให้มีบุตรเนี่ยเขาต้องต่อคิวเยอะนะครับคิวเป็นนานมากหลักเท่าที่ผ่านมาทราบมาเกือบปีกว่ามากนะฮะตอนนั้นเขาก็คนจีนพอมีสตังค์เหมือนเขาก็จะออกมาทำข้างนอกมากกว่าแล้วอย่างที่บอกครับชื่อเสียงของประเทศไทยเราในเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยไม่ได้ด้อยในเอเชียเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ใกล้เคียงกันนะค่าใช้จ่ายก็แพงกว่านิดเดียวอะไรเงี้ยก็ได้มาท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ success rate ก็ถือว่าสูงเขาก็เลือกคนไทยเป็นอันดับต้นๆอยู่นะครับแล้วอันดับถ้าสมมติว่าการทำ IVF นอกประเทศจีนนะครับอาจารย์คนจีนเขาจะมองประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆหรือว่าเขามองประเทศไทยเป็นที่แรกอยู่แล้วอ่ะผมคิดว่าเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆที่เขามองนะที่ผ่านมาก็มีมาเลย์นะฮะสิงคโปร์ก็มองอยู่ตอนแรกใกล้ๆกันแต่ว่าสิงคโปร์ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าเราเยอะนะครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ผมขออนุญาตอีกคำถามนึงนะครับอาจารย์ครับครับผมตอนนี้เนี่ยในโครงการของเรามีตึกใหญ่มีโครงมีตึกกุมารที่เพิ่งเปิดนะครับมีศูนย์ IVF ที่รอที่จะให้คนจีนมาจะได้กลับมาแอคทีฟเหมือนเดิมเต็มๆแล้วก็มีโครงการอีกปีเสร็จก็คือตัวโรงพยาบาลของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับครับมีอาจารย์มีโครงการอะไรในใจอีกไหมครับจริงๆเนี่ยในเรื่องสุขภาพอ่ะมันมีเยอะนะมีที่ให้ไปได้เยอะครับมีหลายสาขามากเลยเรามองอยู่ครับถ้าเราสามารถหาบุคลากรหรือจีบใครที่มาโคเราได้นะมันเริ่มต้นเราได้ในศูนย์นั้นๆนะครับก็เราทำทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าที่ดูเราก็มองอยู่ที่จะขยายศูนย์บางศูนย์นะครับที่ต้องคุยกับหมอที่เขาทำด้วยนะถ้าหมอเขาโอเคด้วยเพราะมันถ้าหมอโอเคเครื่องไม้ตามมาผมว่าเราก็เปิดได้เลยศูนย์นั้นนะแต่ว่าตอนนี้มันต้องอยู่ที่หมอที่จะเล่นด้วยนะหมอหลายๆท่านก็จะมองตอนแรกมองโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชานเมืองอะไรเงี้ยนะเขาอยากจะอยู่ในเมืองซะมากกว่านะครับแต่ว่าเมื่อบางท่านพอก็ได้มาทำที่เราแล้วแล้วก็เดินทางไม่ได้ลำบากอะไรแล้วเขาก็อยู่กับเราต่อเพราะฉะนั้นเรามีโครงการอยู่หลายศูนย์อยู่ที่จะทำต่อนะฮะยกตัวอย่างเช่นสัญญาณพลาสติกนะครับนะซึ่งอันนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากกว้างมากนะครับแต่เราก็ต้องคุยกับแพทย์ที่โอเคพอสมควรนะครับถ้าเขาโอเคด้วยก็เราก็สามารถขยายได้ครับก็ดูจังหวะดูโอกาสอยู่นะครับใช่ครับอีกคำถามเป็นคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ operate ไปดำเนินธุรกิจไปปี2ปีนี่เพื่อความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นเราไม่ต้องเพิ่มทุนนะครับอาจารย์มีเงินพอแน่ไม่มีโครงการเลยครับไม่มีโครงการเพิ่มทุนเลยครับไม่มีโครงการเลยนะครับไม่เห็นว่าจะต้องใช้การเพิ่มทุนมาเพื่อขยายนะครับครับครับคุณป้อมมีอะไรไหมครับครบถ้วนครับอาจารย์ครับอาจารย์กฤษยาครับไม่มีแล้วค่ะงั้นเราถือโอกาสเลยนะครับขอบพระคุณอาจารย์อำนาจเอื้ออารีมิตรนะครับที่กรุณาให้เกียรติเราเสมอนะครับแล้วก็ใครอยู่แถวนั้นก็อย่าลืมนะครับเอกชัยการแพทย์เป็นหนึ่งจริงๆต้องถือว่าหนึ่งของกรุงเทพแหละแต่บางเอิญเราไปอยู่ตรงนั้นก็ใช้บริการแถวนั้นได้นะครับโดยเฉพาะตึกเด็กผมบอกได้เลยนะครับไปแล้วไม่มีผิดหวังนะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบพระคุณครับแล้วก็วันนี้ท็อปลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ